ครับผมแฮกชูชาแนลนะครับคุณอยู่ช่วงแกะกล่องรีวิวนะครับวันนี้จะเป็นคิวของนี่ครับผมเพิ่งมาเลย New Go Wireless Headset นะครับสำหรับใช้กับ Play 4แล้วก็ PC นะครับเสียบอะแดปเตอร์โดยที่ไม่ต้องลงไดรเวอร์นะครับใช้งานได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาอย่างแรกนะครับก็เจอหูฟังไวเลสเลยนะครับตัวนี้เป็น New Go Wireless นะครับก็อย่างที่สังเกตนะฮะด้านข้างดูเรียบหรูขึ้นแล้วก็วัสดุนะฮะดูดีขึ้นและที่สังเกตได้นะครับก็คือก้านด้านบนนะฮะรุ่นโกรุ่นเก่าเนี่ยมีปัญหาแตกหักได้ง่ายรักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะรุ่นนี้ทำมาโอเคเลยฮะยืดหยุ่นได้แล้วก็ไม่น่าจะหักง่ายครับเพราะว่าเป็นหนังด้วยถัดมาเรามาดูปุ่มที่หูฟังด้านซ้ายบ้างนะครับก็จะมีปุ่ม 7.1 Virtual Surround Sound นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต่อมาจะเป็นปุ่มสำหรับปิดไมค์นะครับช่อง USB ตรงนี้มีไว้สำหรับชาร์จแบตนะครับแล้วก็สามารถต่อแจ็ค 3.5 มิลได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มเปิดแล้วก็มี2ระดับนะครับมี1กับ2เนี่ยถ้ากดไปที่1ก็เปิดธรรมดานะครับส่วน2เนี่ยเพิ่มเบสนะครับผมนี้ก็จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับเป็นไมค์แบบบิวอินเข้าไปนะฮะส่วนตรงนี้เป็นการปรับระหว่างเสียงพูดคุยและเสียงแชทนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต่อมาเราดูที่ก้านหูฟังนะครับตรงนี้ก็จะสามารถปรับขนาดให้เข้ากับขนาดศีรษะของแต่ละคนที่ใช้ได้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันต่อเลยดีกว่าครับว่าในกล่องจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นนี่ครับโค้ด1เดือนสำหรับ Spotify ระดับพรีเมียมนะครับฟรี1เดือนสำหรับคนที่ซื้อหูฟังรุ่นนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแจ็ค 3.5 มิลนะครับเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือได้นะครับแต่ต้องใช้แบบต่อสายเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จสำหรับชาร์จหูฟังนะครับเป็น USBและนี่คือ wireless adapter นะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับจับคู่หูฟังและปล่อยสัญญาณมาอย่างหูฟังนะครับที่ผมกำลังจะทำให้ดูนะครับเป็นวิธีการใช้ wireless adapter ให้จับคู่กับหูฟัง New Go Wireless นะครับจริงๆทุกรุ่นก็ใช้หลักการเดียวกันหมดเลยครับเสียบ wireless adapter ที่หน้าเครื่อง Play 4นะครับเปิดเครื่องแล้วก็เปิดหูฟังนะฮะดูที่ไฟสถานะนะอันนี้คือจับคู่แล้วก็พร้อมใช้แล้วนะฮะและแน่นอนนะครับคุณสามารถโหลดแอป Headset Companion มาใช้ได้แอปตัวนี้โหลดฟรีนะครับสำหรับคนที่มี Play 4อยู่แล้วนะครับเอาไว้ปรับจูนแต่งหูฟังของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังหรือตัวเกมก็สามารถคัสตอมได้หมดนะครับลองเล่นกันดูนะฮะไม่ยากนะก่อนอื่นเลยในแอปเนี่ยเขาจะให้เลือกประเภทหูฟังที่คุณซื้อมานะครับว่าเป็นรุ่นไหนจากนั้นก็จะเป็นหน้าจอสำหรับปรับแต่งไปสู่โหมดต่างๆนะครับเนี่ยจะมีแยกประเภทเกมแล้วก็หนังแล้วก็เพลงด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนั่นก็คือของทุกอย่างที่มีในกล่องนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยนะครับเสียบตัวนี้ที่หน้าเครื่อง PS4 หรือ PC เท่านั้นเองก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมฮะถ้าสนใจสั่งซื้อนะฮะสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Hack Tool Channel นะครับเป็นร้านของผมเองนะฮะจะส่งทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปแกะกล่องรีวิวครั้งต่อไปนะครับว่าจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Facebook Hack Tool Channel นะครับรวมถึงกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับเพื่อติดตามเกมเนื้อเรื่องเกมมัลติเพลเยอร์หรือแกะกล่องรีวิวหรือคลิปต่างๆนะที่จะมาในอนาคตนะฮะอย่าลืมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ